ฟังทศพรสตอรี่พอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18แล้วนะครับผ่านมาไวมากๆเลยสำหรับการจัดพอดแคสต์ของหน่วยนะครับตอนนี้ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านสามารถรับชมรับฟังนะได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ก็ดีนะครับถ้าช่องทาง YouTube เราก็อาจจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับในลักษณะประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าถ้าท่านใดอยากจะฟังเป็นลักษณะพอดแคสต์จริงๆนะครับก็สามารถที่จะฟังผ่าน Anchor Spotify แล้วก็ Google Podcast นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังต่อไปนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบันทึกประสบการณ์อีกสัปดาห์หนึ่งของหน่วยนะครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสัมมนาการทำงานวิจัยต่างๆนะครับก็อันดับแรกก็ขอพูดถึงเรื่องของอากาศในช่วงนี้ก่อนละกันนะคิดว่าหลายคนที่กำลังมีแพลนที่จะต้องเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในการที่จะมาศึกษาต่อหรือว่ามาทำงานในระยะกลางหรือระยะยาวก็อาจจะอยากรู้ว่าในช่วงนี้อากาศที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็อากาศก็จะค่อนข้างที่จะเย็นลงนะครับอุณหภูมิจะต่ำลงนะโดยในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีฝนตกลงมาในหลายวันเลยทีเดียวนะครับแบบว่าตกทั้งวันทั้งคืนนะครับอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นต่างๆนะครับที่แผ่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่หนุ่ยเจอนะที่หนุ่ยดูจากพยากรณ์อากาศในทาง iPad หรือว่าทางโทรศัพท์เนี่ยเขาก็โชว์ประมาณ14องศานะครับด้วยอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดโดยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็อากาศค่อนข้างเย็นหลายๆคนในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มมีการใส่โค้ทอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนนะเพราะว่าฝนตกนะครับแต่ว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมาประมาณที่20กว่าองศานะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสวิงบ่อยแต่อย่างไรก็ดีก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะเตรียมพวกเสื้อผ้าต่างๆมาก็อาจจะต้องเตรียมชุดที่กันหนาวประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับมีร้านต่างๆมากมายที่ขายอยู่นะครับก็จะเป็นแฟชั่นเทรนด์ญี่ปุ่นนะยูนิโคลก็มีมากมายหลากหลายสาขานะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เนาะเสื้อโค้ทต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องโควิดนะครับในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีข่าวการติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ปริมาณคนที่ติดเชื้อมีมากขึ้นนะครับในที่อย่างโตเกียวเทคมหาวิทยาลัยที่หนุ่ยกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็มีข่าวนะโหมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สักอย่างนะครับที่ติดเชื้อหรือว่านักศึกษาก็ดีนะครับก็มีข่าวออกมาอาจจะมีประกาศอย่างเป็นทางการบ้างไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีการป้องกันตัวเองอย่างถึงที่สุดนะครับก็คือเราใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมืออย่างสม่ำเสมออะไรประมาณนี้อย่างตลอดเวลานะครับในการเข้าไปที่แลบที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็โดยปกติแล้วทางผู้ที่ควบคุมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็มักจะมีการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับในการที่จะเข้าไปบริเวณในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทั้งโอคายาม่าแคมปัสซุซูกะเกไดมีข่าวเรื่องนักศึกษาติดโควิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทุกคนจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เรื่องของอากาศมันเป็นฤดูของเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่อะไรต่างๆนะครับดังนั้นก็เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประมาณหนึ่งเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมาศึกษาทำงานวิจัยอะไรต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้เนี่ยก็หลายคนเป็นห่วงเป็นกังวลว่าจะต้องมีการwork from home อีกหรือเปล่านะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดหนึ่งนะครับในบางพื้นที่ถ้าหากว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่มีการพบ
ในส่วนของโควิดตรงนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องแบบปิดแลบฆ่าเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของบริเวณที่อาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าบริเวณตึกไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังจะต้องเข้าไปในมหาวิทยาลัยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็เท่าที่ทราบมาสำหรับคนที่สามารถทำโปรเจกต์ทำงานวิจัยผ่านทางการใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็มักจะไม่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำผ่านคอมได้เลยนะครับแต่อย่างในเคสกรณีของหนูอย่างเงี้ยมันต้องมีงานทดลองนะครับที่เราจะต้องเข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สารเคมีต่างๆนะครับดังนั้นหนูก็เลยจะต้องเข้าไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของการเข้าไปอย่างแต่ว่าในเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ผ่านช่วงการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มเรียนกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วล่ะก็การเรียนก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับสำหรับหนูในเทอมนี้เนื่องจากว่ามีวิชาเรียนน้อยนะครับมีแค่วิชาหลัก1วิชาแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอีก1วิชาแล้วก็ในส่วนของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เหมือนเทอมก่อนๆ นะครับปกติเทอมก่อนๆภาษาญี่ปุ่นที่เป็นเบสิกเจแปนิสเนี่ยเราจะต้องเรียน2ครั้งต่อสัปดาห์แต่สำหรับของหนูเองเนี่ยก็คือเป็นอินเตอร์มีเดียตแล้วนะครับก็จะเรียน1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับซึ่งก็เราก็เข้าไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเจอเพื่อนๆมากหน้าหลายตาที่ดูคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับบางคนเนี่ยได้เจอกันในตอนที่เรียนเบสิกเจแปนิส1แล้วก็2แล้วก็บางคนก็ต่อเนื่องมาจากเบสิกเจแปนิส3แล้วก็4อะไรเงี้ยหลายคนก็จะวนๆมาเจอกันในคลาสเรียนออนไลน์อันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเนื้อหาในการเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านเบสิก1 2 3 4มาแล้วมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็เราได้มีโอกาสใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็ทำให้เราพอมีประสบการณ์แล้วก็การมาต่อเนื่องในส่วนของอินเตอร์มีเดียตมันก็ทำให้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีการเรียนอินเตอร์มีเดียตเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้พวกเหมือนเป็นศัพท์คันจิหรือเป็นการรู้คำศัพท์ที่รู้ว่าคันจิตัวนี้เป็นคำศัพท์ของคำว่าอะไรแล้วก็ได้รู้แกรมม่าใหม่ๆที่เรียกว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการใช้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะครับในส่วนของ Intermediate Level 1อันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนอีกวิชาหนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับด้าน Physical Chemical Property Analysis นะครับก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้ามาเรียนจริงๆแล้วมันก็จะมีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งมันเหมือนเป็นอาจารย์แกก็จะใช้อ้างอิงจากงานวิจัยที่แกทำอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ดีนะเราได้เรียนรู้จากตรงนั้นจากประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยแล้วก็สมการต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยของเราในอนาคตต่อไปด้วยเนาะคราวนี้พอพูดถึงการเรียนผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็หนูก็ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะในช่วงเวลาว่างที่เหลือนะครับก็อาจจะมีการแบ่งกันเพราะว่าเครื่องที่หนูใช้เนี่ยจะต้องมีการแชร์กับเพื่อนคนจีนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเครื่องของเราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ประมาณเดือนแล้วที่ผ่านมานะครับแล้วหนูก็พยายามซ่อมแล้วก็พยายามล้างหรือว่าเปลี่ยนสเปร์พาร์ตต่างๆในบริเวณเครื่องนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแบบ 100% นะครับหนูก็เลยได้ทำการเสนอใน weekly meeting กับอาจารย์หลายๆครั้งนะครับจนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็อาจารย์ก็เลยตัดสินใจนะครับลงมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับคราวนี้การช่วยเหลือเนี่ยก็คือเราได้ทำการล้างเครื่องเป็นชั่วโมงเลยนะใช้สารเป็นลิตรๆเลยแล้วก็ยังไม่หายดีนะครับหลังจากนั้นเราก็แบบมีการเริ่มดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันน่าจะมาจากบริเวณไหนช่วงไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยน อุปกรณ์บางส่วนนะครับไปหลายส่วนเลยทีเดียวก็มันก็เป็นประสบการณ์ของหน่วยที่ทำให้เรารู้วิธีการซ่อมวิธีการที่จะ เปลี่ยนท่อขนาดที่มันเป็นแบบไมโครทูบไมโครชานเนลอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกประสบการณ์นึงแล้วก็จนในที่สุดแล้วเนี่ยทำเหมือนจะรู้สึกว่าแก้ตั้งแต่ประมาณช่วงบ่าย 3 บ่าย 4อะไรประมาณนี้จนถึงประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับก็สามารถสำเร็จได้ด้วยดีนะแต่คราวนี้ก็ยังไม่ได้รันการทดลองแบบสภาวะจริงนะครับเดี๋ยวก็จะต้องไปดูกันต่อไปในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับว่าจะสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ
นอกจากในเรื่องของการทำแลบการทำวิจัยแล้วเนี่ยหนุ่ยก็มีการสัมมนานะครับเป็นเรียกว่าเป็น practical seminar นะครับซึ่งอาจารย์ท่านได้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้กลุ่มงานวิจัยต่างๆมาแชร์กันนะครับในส่วนของงานหรือว่าสิทธิบัตรนะครับของเทคโนโลยีต่างๆที่ทางผู้ที่เป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นบริษัทต่างๆเขาได้จดสิทธิบัตรเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจในวงการต่างๆนะครับอย่างเช่นหนุ่ยเนี่ยทำงานในงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านคอสเมติกนะครับหรือว่าทางภาษาไทยน่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรงานความสวยความงามไหมหรือว่างานแบบพวกดูผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอะไรประมาณนี้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นคิวของหน่วยในการพรีเซนต์นะก็จะไปฟังเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเขาด้วยความที่เห็นใจเรานะเราเป็นคนต่างชาติที่ยังแบบยังไม่แข็งแรงในภาษาญี่ปุ่นมากเขาก็ใช้สไลด์ในภาษาอังกฤษก็ทำให้เราค่อนข้างมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เขาจะสื่อนะครับแล้วก็บวกกับภาษาญี่ปุ่นบางคำที่เราพอฟังออกบ้างนะครับหลังจากนั้นหน่วยก็เลยตัดสินใจนะครับในตอนที่ถามคำถามอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็ส่งมานะครับว่าแบบหนุ่ยมีอะไรจะสอบถามไหมทางเราก็เลยได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอบถามออกไปก็สร้างความฮือฮาให้กับทางอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะครับก็รู้สึกดีใจที่แบบนี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบเหมือนปลดล็อกตัวเองในการที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเหมือนแบบมันเหมือนทำลายกำแพงอะไรบางอย่างนะที่ในอนาคตต่อไปเราก็น่าจะมีความกล้าในการที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันทั่วไปคือตอนนี้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยเราก็หนูก็พยายามคอมไบน์ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการสัมมนาอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นออกไปบ้างนะก็จะน่าจะเป็นประโยชน์กับการที่จะเรียกว่าศึกษาในอนาคตเนาะหรือว่าแบบการสื่อสารกับเพื่อนๆในมันก็อาจจะได้ดีเทลบางอย่างที่เราอาจจะตกไปในช่วงที่เรายังฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอเราฟังรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ดีเทลต่างๆที่เขาจะต้องการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะเนาะอันนี้ก็เป็นอัปเดตแล้วก็อยากเป็นบันทึกเอาไว้สำหรับของหนุ่ยนะครับในสัปดาห์นี้ว่าก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็นอกจากเรื่องของการเรียนการทำงานวิจัยอะไรต่างๆของหนุ่ยแล้วนะครับก็แน่นอนว่าหนุ่ยยังทำคลิปวิดีโอ YouTube อย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงนี้อาจจะห่างหายกันไปบ้างอาจจะแบบสัปดาห์ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อาจจะลงเสาร์อาทิตย์เลยหรือว่าบางทีถ้าหากว่าพอมีคลิปที่สต็อกในสัปดาห์ก่อนๆอยู่บ้างก็พยายามเอามาตัดแล้วก็ตั้งเวลาลงในช่วงระหว่างสัปดาห์นะครับเผื่อว่าบางท่านอยากจะติดตามชีวิตของหนุ่ยอยู่นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทางโตเกียวเทคเนี่ยเขาเปิดรับสมัครนะ IGPA อย่างที่หนุ่ยได้บอกไปแล้วในพอดแคสต์ก่อนๆ นะครับแล้วก็หนุ่ยได้ทำคลิปวิดีโอหนึ่งออกมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องของการสมัครใน IGPA ของโตเกียวเทคในปี2021นะครับแต่ว่ามันก็คือการรับสมัครในช่วงนี้นะซึ่งเขาก็จะรับสมัครจนถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย เรื่องของ processตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การหาอาจารย์ตั้งแต่การการรวบรวมเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ควรที่จะทำให้มันเสร็จตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ทำการจ่ายเงิน30,000 บาทไม่ใช่ 30,000 บาทขออภัย 30,000 เยนนะครับในส่วนของค่าสมัครอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งอีเมลส่งจดหมายซึ่งการส่งจดหมายในช่วงนี้แน่นอนว่ามันอาจจะใช้เวลาหรือว่ามันอาจจะมีความดีเลย์เกิดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าไปรษณีย์ไทยของบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะส่งได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าส่งไม่ได้จริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผ่าน DHL ได้นะที่หนุ่ยเคยได้ยินมานะครับก็ลองดูนะครับทุกคนลองไปเช็คดูก่อนนะหนุ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไทยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่คนไทยด้วยแหละที่มาสอบถามหนุ่ยตอนนี้นะอาจจะบางท่านมีการสอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตามในคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าส่งเป็นอีเมลมาหรือว่าสอบถามทาง Facebook หรือช่องทางต่างๆนะครับก็อาจจะมีการตอบดีเลย์ตอบล่าช้านิดหนึ่งนะเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็จะพยายามตอบให้อย่างเต็มที่นะหลายๆท่านนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีคนต่างประเทศคนต่างชาติก็หลายประเทศเหมือนกันนะครับที่ทักสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับหนุ่ยก็พยายามตอบ
ข้อสงสัยต่างๆที่เขายังคงมีความค้างคาใจนะครับว่าการสมัครการสอบหรือแม้แต่การดำรงชีวิตหลังจากที่เขาได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะสอบถามก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับหนุ่ยก็จะพยายามแบบไล่ตอบนะอย่างมากที่สุดก็ไม่น่าจะเกินประมาณแบบ 2-3 วันนะหนุ่ยก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับใครถ้าหากว่าแบบมีประสบการณ์แล้วหรือว่าแบบอยากจะให้หนุ่ยช่วยแชร์ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเขียนมาเล่ามาบอกให้ฟังกันก็ได้นะครับหนุ่ยก็จะแบบเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังในพอดแคสต์ก็ดีหรือว่าในวิดีโอใน YouTube ก็ดีนะครับก็จะพยายามหาเอาที่เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆมาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์กันต่อไปนะครับโอเคสำหรับพอดแคสต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับสามารถที่จะรับชมได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Anchor Podcast Spotify Google Podcast นะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับพบกันในทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับพอดแคสต์ของหนุ่ยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ